อบดูก็คือมีเรื่องขออนุญาตไปขออนุญาตถูกสร้างนี่มีอยู่ใช่ไหมฮะมีอยู่ครับผมให้เจ้าที่แต่ต้องขออนุญาตเป็นอะไรขออนุญาตถูกสร้างอาคารถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอาคารอันนี้ก็เป็นก็ไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนรูปแบบก็ต้องไปบ้านกันครับหรือ3เล็บ3เล็บ5นะฮะทีเนี้ยนะฮะด้วยความที่สถานบริการเขากำหนดเขาเป็นโซนนิ่งนะฮะโซนนิ่งจะต้องมีนอกเขตโซนเพราะนอกเขตโซนนิ่งนะครับผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับก็จะถึงเวลามาขออนุญาตแต่ตรงนี้เป็นเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารก็ทุกครั้งก็จะเข้ามาเตือนเข้ามาห้ามปรามครั้งสุดท้ายก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเนี่ยหาวิธีจูนเสียงให้อย่าให้ได้รับผลกระทบขออนุญาตได้เท่าที่เทศบาลได้ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับก็เป็นกลุ่มของกิจการร้านอาหารทั้งกลุ่มนะส่วนอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุประมาณ2:00เศษนะก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเลิกละมีคนเหลืออยู่จำนวนไม่มากในส่วนของเรื่องใบอนุญาตทั้งเทศบาลได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เพราะว่าได้มีการขออนุญาตเอาไว้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งก็ใช่ว่าคงเป็นส่วนที่ทางเทศบาลเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยตรงนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางอำเภอกับทางตำรวจมาตรวจสอบไปนะฮะคราวนี้มันก็มีเรื่องอาจจะมีเรื่องนิดนึงตรงที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะก็อยู่ที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานนะว่าพิสูจน์ว่าร้านอาหารและสารเนี่ยเป็นอย่างไรนะที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับก็คือเรื่องขอใบอนุญาตปลูกสร้างได้ขอไว้ตามแบบแผนที่ถืออยู่นะพอเกิดเหตุทางเราก็พยายามตรวจสอบหาหลักฐานอะไรต่างๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเกิดเหตุครั้งนี้นะแล้วคิดว่าในส่วนของโครงสร้างอาคารอะไรเนี่ยไม่น่าจะเป็นจุดที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้นะเท่าที่ได้รับรายงานมาเนี่ยมันจะเกิดจากเครื่องแอร์ระเบิดหรือเครื่องทำความเย็นระเบิดนะก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็เนื่องจากผนังภายในอาคารเนี่ยบูดด้วยฉนวนอะไรต่างๆเยอะคือกันเสียงเพราะว่าที่นี่ก็พยายามจะอะไรลดเสียงไม่ให้ไปกระทบกับพี่น้องที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ชุดใหญ่มาเลยไหมอันนี้หนูเป็นหน้าหนูเป็นร้อยเป็นรอชุดใหญ่ที่เดียวกันแล้วแต่ค่ะหรือว่าท่านที่มีการทำใช่แล้วแต่ท่านที่พอแบบกระจกเข้าไปมันเป็นกระจกอะแล้วก็นั่นเลยมาเปิดเพลงอยู่ที่เนี่ยคือช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนได้กลิ่นเหมือนพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันแบบมีกลิ่นเหมือนมันจะไหม้แล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราก็คือเปิดเพลงแล้วด้วยความที่มันมีสโมกอะครับซึ่งสโมกอะมันจะพ่นควันออกมาซึ่งบางทีเราก็ไม่เห็นว่าควันเนี่ยมันจะออกมาจากส่วนไหนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในพวกจอ LED พวกลำโพงพวกระบบเครื่องเสียงอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันเริ่มได้กลิ่นแล้วพอทีเนี้ยคือเมื่อวันอังคารอะผมไม่ได้มาเสร็จแล้วผมก็มาเมื่อวันเมื่อคืนก่อนเป็นคืนวันพุธก็ผมเปิดเบรกแรกซึ่งเบรกแรกมันเปิดตอนเที่ยงคือ5:30เลิกตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็จะมีวงดนตรีสดมาเล่นต่อแล้วผมก็กลับแต่พอมาเมื่อคืนน่ะผมก็มาเปิดเบรกแรกแล้วผมต้องรอเปิดเบรก2ด้วยแล้วทุกทีเวลาผมปวดฉี่ผมปวดเพลงเสร็จแล้วผมปวดฉี่เบรกแรกเนี่ยผมก็จะไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ข้างในแต่เมื่อคืนไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจให้ผมออกมาฉี่ห้องน้ำด้านนอกแล้วหลังจากผมฉี่เสร็จผมเดินกลับเข้าไปนั่งตัวโซฟาตรงนั้นนะครับไม่ถึง2นาทีก็มีพี่คนนึงเป็นเหมือนกัปตันนะครับวิ่งออกมาวิ่งแล้วเขาอ่ะก็เปิดประตูแล้วเขาก็บอกว่าไปเร็วหนีผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ผมว่าไปเร็วหนีอะไรวะแล้วผมได้ยินเหมือนเสียงแบบเหมือนเสียงไฟมันโหมมันดังแบบเนี้ยคือดังแรงมากแล้วผมก็หันไปมองซ้ายมองขวาเสร็จแล้วประตูมันก็ปิดเข้าไปพอประตูปิดไฟเสร็จปุ๊บไฟมันก็แบบดันออกมาแล้วประตูก็ระเบิดครับกระจก
ระเบิดตุ้มผมก็ไฟไหม้แล้วผมก็วิ่งมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับแล้วผมก็มองไปด้านหลังไฟมันขึ้นจากด้านหลังก่อนแล้วเสร็จแล้วผมก็วิ่งไปอีกหน่อยไปตรงนู้นหลังจากนั้นครับไอ้กระจกข้างนอกเนี่ยมันก็ระเบิดตุ้มออกมาหมดเลยแล้วคนก็วิ่งกันออกมาประมาณนี้ที่ถามเลยทุกวันเนี่ยเรามาเล่นที่เนี่ยเราเข้าออกประตูเข้าออกทางเดียวใช่ไหมสองทางครับมีประตูสองทางมีประตูด้านหลังด้านหลังนี่คือให้นักท่องเที่ยวด้วยให้ดีเจกับนักดนตรีครับแล้วมีป้ายหนีไฟไหมมีครับมีป้ายหนีมีเขียนว่าเป็นป้ายสีเขียวแล้วก็เป็นรูปไฟแล้วรูปคนวิ่งเมื่อคืนเปิดไหมเปิดครับเปิดก็คือนักดนตรีจะเข้าข้างหลังกับดีเจจะเข้าข้างหลังแต่ก็แล้วแต่ว่าอย่างผมเนี้ยอุปกรณ์น้อยผมก็เดินเข้าข้างหน้าแต่นักดนตรีต้องเข้าข้างหลังเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้ามันเยอะแล้วถ้าเขาเดินเข้าข้างหน้าเนี่ยอุปกรณ์กองอะไรทุกอย่างมันจะเยอะเขาจะเข้าข้างหลังครับตอนที่นั่งอยู่เป็นหลักร้อยที่อยู่ข้างในสาเหตุที่คนตายตรงบริเวณนี้ที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการวิ่งหนีเหยียบกันหรือเปล่าถูกต้องครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าประตูด้านในเนี่ยมันมีด้านนอกเสร็จแล้วก็ด้านในใช่ปะคือมันจะมีประตู2บานแต่บานนึงอ่ะเขาจะล็อกไว้เพื่อจะแบบว่าคัดกรองคนที่เข้าไปจะพกอาวุธอะไรเงี้ยเขาเลยเปิดแค่ประตูบานเดียวแล้วพอทีเนี้ยเขาก็คงไม่คิดว่าไฟมันจะไหม้เขาก็เลยเปิดแค่ด้านเดียวเวลาออกมาคือต้องออกทางเดียวเข้าทางเดียวแค่บานเดียวแต่ทั้งที่มันอาจจะเปิด2บานได้คนจะออกได้มากกว่านั้นแล้วทีเนี้ยก็คือมันก็เลยมาเหยียบกันตายตรงนี้ประมาณนี้ครับถ้าเราก็คาดฝ้าเลยถ้าผมเดานะผมเดาว่ามันน่าจะเกิดจากไฟลัดวงจรจากบนฝ้าซึ่งบนฝ้ามันเป็นโฟมที่เขาฉีดกันเสียงนะครับแล้วพอมันไหม้ตรงนั้นมันก็คือด้วยความที่มันยังไม่หยดลงมาเราก็ยังไม่รู้ว่ามันก็ไหม้จนมันอิ่มตัวจนมันกลายเป็นน้ำเยิ้มแล้วอ่ะมันก็เพิ่มลงมาเงี้ยครับมันก็รั่วลงมาแล้วทีนี้มันก็หล่นลงมาทั้งฝ้าเงี้ยครับปุ้มอย่างเงี้ยแล้วเรารู้จักนักร้องที่เสียชีวิตไหมนักร้องคือนักร้องอ่ะคือผมถ้าในความคิดของผมอ่ะเหมือนเขาเป็นคนเขาน่าจะดวงถึงคาดเพราะว่าผมเปิดเพลงอยู่เนี่ยอาทิตย์ผมเปิด5วันซึ่งแทบจะแทบทุกวันผมไม่เคยเห็นนักร้องคนนี้เลยนะคือเขาประมาณว่าเขาอ่ะไม่ได้ประจำไม่ได้ประจำแล้วเผอิญว่าวันเนี้ยนักร้องประจำอ่ะเป็นป่วยคือเขาป่วยก็เลยคนนี้มาแทนก็เลยมาเสียชีวิตทั้งที่คือคนนี้ไม่เคยมาเลยเพราะผมไม่เคยเห็นเลยเพราะผมลงประจำวันพฤหัสผมไม่เคยเจอเขาเลยเพิ่งมาผมนี่ที่นี่เปิดมา 2-3 เดือนก็คือคนนี้มาวันแรกก็คือมาปุ๊บก็เสียชีวิตวันนี้เลยเพราะทุกเป็นสาว2อะไรอย่างเงี้ยครับที่มาร้องโครงสร้างเนี่ยนี่ก็ออกให้มดนี่กันครับท่านว่าครับ4ได้3ครับตอนนี้ก็เขาสร้างเสร็จครับไม่ได้เขาเสร็จก็อันนี้เขาไม่ต้องควบคุมการใช้เกณฑ์แล้วเข้ามาใช้บริการอย่างเงี้ยเราบริการตรวจสอบบ้างหรือยังคะนี่ครับตรวจสอบตลอดครับนี่ตักตันเห็นว่ามีเสียชีวิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าจะไงรับมาจากนี้ในจังหวัดชลบุรีจะมีการเน้นย้ำผู้ประกอบการเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับเราจะเอ่ยกันครับก็เน้นย้ำในเรื่องมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ชุดตำรวจประสานกับทางอำเภอในการร่วมตรวจการบริการต่างๆสถานประกอบการต่างๆร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุราต่างๆครับตอนนี้ปฏิบัติการของอะไรในตัวนี้ครับเจ้าของอยู่ที่การตรวจนะครับให้การว่าเขาเปิดร้านขายอาหารที่มีการจำหน่ายสุรานะครับแล้วก็มีเพิ่มไหมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นว่ามีการซ่อมไฟอะไรกันยังไงเดี๋ยวได้เอกสารอยู่เราสอบตรวจครับต้องมีการแจ้งข้อหาหรือดำเนินคดียังไงบ้างครับต้นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับอันนี้เดี๋ยวรอสักพักครับ